นี่ครับผมติดมืออีสานนิดเดียวครับเมื่อนี้มากินข้าวผัดกะเพรานะครับก็คือกะเพราเครื่องในไก่ครับผมนี่ครับตาของกะเพราเครื่องในไก่ครับสั่งไข่ดาวมาพร้อมนะครับเมื่อนี้มากินข้าวกับผมครับอยู่อุตรดิตถ์เช่นเคยนะครับรสชาติยังเหมือนเดิมครับแซ่บคือเก่านะครับนี่ช่วงสายๆในจังหวัดครับแดดฮ้อนมื้อนี้ครับออกมาจากที่พักแล้วก็แต่ว่าที่เดินทางไปไหว้อนุสาวรีย์พญาพิชัยดาบหักที่อยู่หน้าสารกลางนะครับเราก็ไปต่อวัดท่าถนนดาบเด็กน้ำพีนะครับพาพี่น้องไปเบิ่งนะครับนี่ครับหลังจากกินข้าวอิ่มแล้วนี่ผมสั่งผัดกะเพราไก่ครับเอ้ยกะเพราเครื่องในไก่ครับรสชาติของเพื่อนร้านนี้ใช้ได้ครับแซ่บไปกินไม้ลืมใส่ซอสก็แหละคนเราเนี้ยงุ้มไปช่วงนี้ปลายเดือนพฤศจิกาครับอุตรดิตถ์ยังฮ้อนอยู่ครับแดดนี่แห้งคักนะครับช่วงนี้ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับพี่น้องทั้งอุตรดิตถ์เพิ่นเลยยกข้าวนะครับแล้วก็สีข้าวโพดนะครับก็มีอยู่ทั้งอำเภอรอบนอกนะครับก็อยู่ในเมืองในแดดความที่เรานะครับ
ินกับเพาะเครื่องในไก่เสร็จเรียบร้อยครับเดินทางไปกับผมต่อครับพี่หนุ่ยสายนี้ดีครับผม